เข้าสู่การแข่งขันทรายไฟติ้งบิ๊กสู้วิทย์นะครับในช่วงนี้มีคะแนนสูงถึง30คะแนนและนี่คือช่วงมินิเกมแล้วก็มินิเกมในวันนี้ครับจะเป็นการแข่งขันเรื่องของการคำนวณไว้พริบปฏิภาณนะครับจะมีแค่เครื่องหมายบวกลบคูณและหารเท่านั้นเราก็มีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขันในเกมนี้เชิญเลยครับและนี่คือธงนะครับธงที่บ่งบอกว่าการแข่งขันของเราจะอยู่ที่24ครับเอาละครับมินิเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่าเกม24โดยตัวเลข24ที่ว่านี้ก็คือผลลัพธ์ที่น้องๆจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยการนำเอาตัวเลข4ตัวที่เรากำหนดให้นั้นมาทำการบวกลบคูณหรือว่าหารก็ได้โดยตัวเลข1ตัวจะมีสิทธิ์ใช้เพียง1ครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ24นั่นเองเราจะมีตัวเลขทั้งหมด6ชุดชุดละ5คะแนนและมีเวลาคิดเพียง3นาทีต่อ1ข้อทีมไหนที่คิดได้แล้วให้วิ่งมาหยิบธงตัวเลข24นั่นเองครับคุณผู้ชมทางบ้านเองก็คิดแล้วก็เล่นตามไปได้ด้วยนะครับดูซิว่าจะมีความเร็วมากกว่า2ทีมในการแข่งขันวันนี้หรือไม่นะฮะถ้าพร้อมแล้วมาดูครับ4ตัวคือ3 2 9 6ครับเชิญครับเอาละครับตัวเลขชุดที่1 3 2 9 6มาดูกันครับว่าจะทำให้เกิดเป็นตัวเลข24ได้อย่างไรจากการใช้เพียงบวกลบคูณและหารเท่านั้นได้แล้วครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับได้แล้วนะฮะเอาใจเย็นครับอยู่เลยฮะอยู่เลยฮะโอ้โหได้แล้วฮะเอามาเลยครับเอาไว้บอลไปเลยครับมาได้แล้วนะครับวิสุทธิ์ทลังสีบอกว่าจะเก็บ5คะแนนแรกไปก่อนนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับ3 2 9 6ครับ9 2ได้7ครับ9 2ได้7ครับแล้วก็7 3ได้4ครับ7 3ได้4ครับ4 4ครับ6 4 24 5คะแนนโอ้โหรวดเร็วและก็ถูกต้องครับวิสุทธิ์ทลังสีขึ้นนำไปก่อนเลยครับซึ่งวิธีคิดนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีครับโดยการนำ9คูณ3เท่ากับ27แล้วเอา6มาหารด้วย2เท่ากับ3จากนั้นนำ27ลบด้วย3จะเท่ากับ24เหมือนกันครับมาดูตัวเลขชุดที่2กันต่อเลยและข้อ2ครับ4ตัวคือ6565ครับเอาละครับ6565คิดออกไหมครับคุณผู้ชม6565ครับได้แล้วครับปึ๊บโอ้โหหยุดครับตัวอย่างหยุดเลยนะฮะหยุดเลยนะฮะแหมรอบนี้จุฬาภรณ์ปทุมธานีนี่เข้าเร็วจริงๆครับมาดูครับว่าจะคิดได้ถูกไหม6565ครับก็ตอนแรกครับเอา6ลบ5ได้1ครับ6ลบ5ได้1ครับแล้วก็5ลบ1ได้4ครับ5ลบ1ได้4ครับ64 24ครับ64 24ครับจุฬาภรณ์ปทุมธานี5คะแนนตีซื้อขึ้นมาได้อย่างสวยงามจริงๆครับสำหรับจุฬาภรณ์ปทุมธานีมาดูวิธีคิดอีกหนึ่งวิธีครับโดยการเอา5มาคูณ5เท่ากับ25แล้วนำ6หารด้วย6จะเท่ากับ1แล้วเอา25มาลบด้วย1จะเท่ากับ24นั่นเองครับข้อ3นะครับตอนนี้คะแนนได้ไปเท่าๆกันเลยนะครับคนละ1ข้อนะฮะคนละ5คะแนนนะฮะมาดูครับข้อที่3ครับ4ตัวพร้อมมั้ยฮะพร้อมครับและ4ตัวนี้คือมาดูตัวเลข4ตัวชุดที่3กันต่อครับ9 8 5 2ครับได้แล้วโอ้โหได้แล้วครับจุฬาภรณ์ปทุมธานีได้แล้วนะครับโอ้โหคิดเร็วมากๆครับวิสุทธิ์พลังสีนี่เซ็งเลยทีเดียวมาดูกันครับว่าจะถูกหรือไม่ยังไงฮะเอา5ลบ2ได้3ครับ5ลบ2ได้3ครับ9หาร3ได้3ครับ9หาร3ได้3ครับ8 3 24ครับ8 3 24ได้อีก5คะแนนยอดเยี่ยมมากๆครับโอ้โหคุณผู้ชมคิดได้เร็วแบบนี้บ้างไหมครับนี่ฮะวิสุทธิ์พลังสีต้องเร่งเครื่องแล้วล่ะครับและอีกหนึ่งวิธีการคิดก็คือให้นำ9บวก8บวก5บวก2จะเท่ากับ24นั่นเองครับตอนนี้จุฬาภรณ์ปทุมธานีนะครับนำไป10ต่อ5แล้วนะครับวิสุทธิ์พลังสีต้องเร่งมือนะฮะพร้อมนะครับข้อที่4ครับ4ตัวเช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วมาครับ9886ครับเอาละครับ9886จะบวกลบคูณหารอย่างไรให้ได้24มาดูกันครับว่าวิสุทธิ์ทรังสีจะตีเสมอได้หรือไม่ใช่ได้ครับโอ้โหคราวนี้คิดนานเลยนะฮะคิดนานเลยนะครับนานแล้วนะครับพร้อมครับมาโอเคครับหยุดครับเชิญฮะอธิบายได้เลยครับ9886ครับเอา9คูณ8ครับ9 8ได้72 72นะครับ8คูณ6 86ได้48 48ครับลบกันครับลบกันครับ ครับ72ลบ
48ได้24นะครับถูกครับอ๋อให้คะแนนครับโอ้โหนะฮะมีเกิดอะไรขึ้นครับจุฬาภรณ์ลบเลขอะไรผิดฮะเมื่อกี้คิดเหมือนกันแต่ว่าผมลบได้34คือเอา9ไปคูณ8เหมือนกัน8คูณ6เหมือนกันนะฮะแหมลบเลขผิดไปนั่นเองครับทำให้ตอนนี้ตีตื่นขึ้นมาเป็น10ต่อ10แล้วล่ะครับและอีกหนึ่งวิธีก็คือนำ8มาบวกกับ8จะเท่ากับ16แล้วนำ16ที่ได้มาคูณกับ9จะได้เท่ากับ144แล้วจึงนำ144หารด้วย6จะได้24นั่นเองครับตอนนี้10เท่านะฮะ4ตัวต่อไปจะเป็นเลขอะไรนะครับเราจะคิดได้เร็วกว่า2ทีมนี้หรือไม่พร้อมแล้วตัวเลขชุดที่5แล้วนะครับดูกันให้ดีๆน้องๆมาครับ4967ครับเอาล่ะครับ4967มาแบบไม่ซ้ำเลยครับมาดูกันว่าใครจะขึ้นนำไปได้ก่อนกัน4967ครับโอ้โหตัวเลขเต็มบอร์ดเลยครับรอบนี้นี่นานเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะครับคิดออกกันบ้างหรือยังเวลาในการคิด3นาทีนั้นก็ใกล้จะหมดลงแล้วด้วยยังไม่มีใครคว้าธงเลยนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับ4967นะครับก็ไม่ได้ทั้ง2ทีมเกิดอะไรขึ้นฮะเนี่ยฮะคิดไม่ได้จุฬาภรณ์ปทุมคิดไม่ได้คิดไม่ได้ฮะวิสุทธิ์ทั้งสีไม่ออกเลยฮะมาดูครับวิธีการเฉลยในข้อนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับเอา9บวกกับ7ครับได้16นะครับ16ที่ได้เอาไปหารด้วย4ครับได้เท่าไหร่ฮะไป4นะครับ16หาร4ก็ได้4นะครับแล้วจากนั้นเอา4ไปคูณ6ตัวสุดท้าย6 4ก็24ครับไม่มีใครได้เลยนะครับโอ้โหเอาละครับข้อสุดท้ายนะครับเพื่อลุ้นกันว่าใครจะคว้า5คะแนนสุดท้ายให้ได้นะครับแหมมาถึงชุดสุดท้ายแล้วครับมาดูว่าทีมใดจะสามารถคว้า5คะแนนนี้ไปได้แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวเลขชุดสุดท้ายนี้ยากใช้ได้เลยล่ะครับข้อสุดท้ายครับลองคิดตามเลยนะครับและตัวเลข4ตัวสุดท้ายครับลุ้น5คะแนนฮะคือ1 3 4 6ครับ1 3 4 6ครับคุณผู้ชมผมบอกเลยครับว่าข้อนี้ต้องคิดกันให้ดีเลยนะครับเพราะมีความยากพอสมควรเลยทีเดียวมาดูกันครับว่าจะมีทีมใดคิดออกหรือไม่1 3 4 6ครับโอ้โหยังนิ่งอยู่ทั้ง2ทีมเลยครับตอนนี้1 3 4 6ใช้ได้เพียงการบวกลบคูณและหารเท่านั้นคุณผู้ชมล่ะครับคิดออกกันบ้างหรือยังบวกลบคูณและหารนะครับได้หมดนะฮะ10วิครับ9 8 7 6 5 43 2 1หมดเวลาโอ้โหตัวเลขชุดสุดท้ายนี่ไม่มีใครคว้าคะแนนไปได้เลยครับทำให้ผ่านไปแล้ว6ชุดเสมอกันที่10ต่อ10คะแนนในมินิเกมวันนี้ครับเลขคู่แล้วก็ยังคิดเลขคู่ไปสลับคู่แล้วสลับคู่อีกทำไงฮะมาดูครับและคำตอบข้อนี้ครับเอาเครื่องหมายหารมาก่อนเลยนะครับแต่เริ่มจากเอา3หารด้วย4ครับนี่แหละครับวิธีการคิดในโจทย์นี้ต้องเริ่มจากการหารก่อนเลยครับโดยการเอา3มาหารด้วย4เท่ากับ 0.75 จากนั้นนำ1มาลบด้วย 0.75 จะเหลือ 0.25 แล้วจึงนำ6มาหารด้วย 0.25 จะได้เท่ากับ24นั่นเองครับ